ก็แพ้ยาแก้อักเสบแต่ก็ตอนนี้หมอก็วินิจฉัยอยู่เดี๋ยวให้น้องมาตอบได้อีกทีนึงคือมันก็เกิดจากว่าเขาไปล้มแล้วก็หน้าแข้งไปโดนบันไดแล้วก็เป็นแผลที่มันแผลลึกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนกับมันบวมอะไรเงี้ยเพราะต้องใช้แบบบางทีต้องใช้เมคอัพกลบไว้อะไรเงี้ยบางทีแผลมันยังไม่แห้งสนิทใช่ไหมทำงานด้วยก็เลยแบบกินยาแก้อักเสบก็มีแผลยาแก้อักเสบคงหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็คงแบบลุกไม่ขึ้นแบบเหมือนแบบแรงไม่มีอะไรประมาณนี้มันน่าจะเป็นไซด์เอฟเฟคของการแพ้ยาครับผมรู้ว่าอาการนี้คืออาการแพ้ยาก็เลยไปถึงมือหมอเร็วครับผมปลอดภัยแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับเดี๋ยวคุณแม่เขาคงดูแลเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเองก็คงไม่ได้มีเวลาที่จะขนาดพาที่จะพาเขาไปโรงพยาบาลพาไปตรวจอะไรเงี้ยครับผมก็ฟังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัยเบญจเพสหรือว่าเรื่องเคราะห์เรื่องอะไรของโหราศาสตร์เนี่ยศาสนาพราหมณ์จริงๆก็มีส่วนอะไรเงี้ยก็ฟังไว้ก็จะได้แบบเตือนสติตัวเองเวลาเดินทางไปไหนมาไหน